กลับมามันกันต่อครับกับ LWC Super Champ ส่งท้ายปลายปี2565นะครับและตอนนี้เดินทางมาถึงมวยรอบ Global House กลางปีครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับและไฟนี้เป็นการชิงอันดับที่3พิกัด145ปอนด์นั่นเองนะครับนักชกจากจอร์เจียเจอกับนักชกจากโมร็อกโกนั่นเองนะครับและทั้งคู่และคู่ก่อนหน้านี้มีโอกาสลุ้นรางวัล Fight of the Night นะครับคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมกับ Fighter of the Night สนับสนุนโดย Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับไปกันที่มุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่าครับพิกัด145ปอนด์สูง168เซนติเมตรครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Georgia Topheng Abdullayev นักชกมาดเข้มครับวัย29ปีTopheng Abdullayev มากันที่มุมแดงกันบ้างนะครับนี่คือนักชกต่างชาติเจอกันเพราะฉะนั้นใส่กันไม่ยั้งไม่มีมวยเต้นแน่นอนนั่นเองนะครับนักชกวัย23ปีสูง178เซนติเมตรครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Morocco Mohsin Gennari23ปีจากโมร็อกโกมูซินกานารีและผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอมรชัยวิสุงเรศมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นการชิงที่3ของศึกมวยรอบ Global House กลางปีพิกัด145ปอนด์นะครับมูซินกานาอุยจากโมร็อกโกครับพบกับโทฟิกอับดุลลาเยฟจากจอร์เจียครับไปดูประวัติของมวยคู่นี้กันเลยครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงก็คือมูซินกานาอุยอายุ23ปีสูง178เซนติเมตรนะครับชกมานี่32ไฟชนะ21แพ้10แล้วก็เสมอ1นะครับในขณะที่โจฟิกอับดุลลอยเยฟนะครับนักชกจากจอร์เจียอายุ29ปีนะครับสูง168เซนติเมตรชกมานี่46ไฟชนะ29แพ้17นะครับโดยเฉพาะยิ่งในลายของมูซินกานาอุยนี่ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดชพันนะครับก็คงจะรู้จักกันดีครับค่ายนี้ชื่อเสียงเรียงนามไม่ธรรมดาครับในขณะที่โจฟิกอับดุลลาเยฟไปซ้อมอยู่ที่นู่นนะครับที่ไทเกอร์มวยไทยครับก็ถือว่าเป็นของดีทั้งคู่นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับบัตรเครดิต TTB Global House นะครับบัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการคุ้มยิ่งขึ้นด้วยบริการผ่อน 0% สูงสุด10เดือนที่ Global House ทางหน้าร้านและออนไลน์นะครับช็อปผ่านทุกบัตรช็อปผ่านบัตรทุก25บาทนะครับรับ1คะแนนในบัตรแล้วก็พิเศษสุดช็อปที่ Global House รับคะแนนสะสมคูณ3พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 33,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับสมัครได้ที่ Global House และ TTB ทุกสาขานะครับสอบถามได้ที่1160ครับนะครับคู่นี้นี่เป็นมวยต่างชาติปะทะกันนะครับโอ้โหผมดูรูปร่างแล้วสูงใหญ่เหลือเกินครับสำหรับทางด้านของมูซินกานาอุย178ซมนะครับในขณะที่โจฟิก168สูงต่ำกว่านะฮะต่างกัน10ซมครับอาจจะต้องแงนหน้าคุยนะครับสำหรับโทฟิกอับดุลลาเยฟนะครับแต่แน่นอนครับอยู่กันที่น้ำหนักอยู่กันที่ฝีมือครับอยู่บนเวทีครับสำหรับตำแหน่งที่3วันนี้นะครับของศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับด้านที่3ก็ได้เงินรางวัล 20,000 บาทนะครับแล้วก็ที่4รับไป 10,000 บาทนั่นน่ะสิครับหมายยิ่งช่วยนี้นี่ใกล้ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอยากที่จะตกแต่งบ้านได้เลยนะฮะปรึกษา Global House ได้เลยครับไปกันได้นะครับ Global House 77สาขาทั่วประเทศนะครับไปลุยกันเลยครับยกแรกครับชิงที่3ครับศึกมวยรอบ Global House กลางปีครับมูซินกับโทฟิกครับน
าครับปล่อยตัวออกมาครับบูซินฝ่ายแดงครับในกระดาษที่โจพิกฝ่ายน้ำเงินครับท่านผู้ชมครับเดินเปิดเกมเข้าหานะครับบูซินอาศัยความใหญ่บดเข้าไปเขาบอกว่าความใหญ่ไม่เคยปราณีใครจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูครับทางด้านโทฟิกจะเป็นคนให้คำตอบนะครับยับซ้ายมาแล้วครับมูซีนโบร็อกโคกับจอร์เจียครับโอ้ยหัวแข้งซ้ายมาแล้วครับตีนายักเดินเข้าหาเลยครับมูซีนแม้ทั้งสองค่ายนี้จะว่าไปแล้วนี่นะมีนักมวยต่างชาติไปเรียนมวยไทยที่นี่เยอะมากเลยนะครับถือว่าเป็นสองค่ายมาตรฐานนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่จับมาดีอ้าวแล้วครับแข้งซ้ายไปแล้วครับมูซีนปวดไปแล้วเจ็บไม่เจ็บครับเจ็บไม่เจ็บครับถามใจของโทฟิกดูครับนะวิ่งเมื่อวานนี่เจ้าเสือใหญ่สอนเดชพันธ์นี่มาฝากผลงานไว้ที่นี่แล้วนะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับดูครับจิ้มหมัดมาแล้วครับโอ้โหเน้นลำตัวโอ้ยดูครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาครับเริ่มจะมาแล้วครับอาวุธของมูซีนน่ากลัวครับมาสังหรณ์ใจว่าเกมคู่นี้นี่ไม่น่าจะครบยกนะอย่าสังหรณ์ครับพี่แบนครับอย่าสังหรณ์ครับเดี๋ยวมาดูผลกันดีกว่าครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ครับก็เวทใหญ่ด้วยนะฮะเอามาครับเต้นสาวหมัดเอาโดนเข้าไปแล้วครับโอ้โหหมัดเร็วจริงๆครับมูซินอันนั้นของโทฟิกครับมูซีนี่เสียดายนะครับแกยังอาจจะต่อยไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโทฟิกนี่ได้เรื่องของความรวดเร็วครับแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงอาจจะขวาเข้าลำตัวครับโอ้โหมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดนะครับเริ่มเน้นหมัดมาแล้วครับตานี่จ้องเขม็งเลยเอ้ามามูซีนมาแล้วครับต่อยเข้าไปดูนะครับว่าโชว์ฟิกยังไงดีครับขยับขยับแล้วต้องออกเลยเห็นไหมโอ้โหยับสายเข้าหน้าครับโชว์ฟิกครับสวยตัวเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่ายัดถึงก้อนโอ้ยดูครับเหลือซ้ายปลายขวายังไม่ถึงตัวเลยครับมูซีนแหมเสริมความแม่นกว่านี้นี่น่ากลัวเลยครับดีไปที่หัวเข่าครับทำลายจังหวะสร้างความรำคาญนี่ครับยังเดินครับมูซีนยังเดินเอาสาวหมัดยังไม่แม่นโอ้ยับซ้ายเข้าหน้าครับหมัดซ้ายหน้าดีซ้ายหลุดครับโอ้โทฟิกไม่ตกใจครับดึงหลบไปครับรอสวนขอให้เข้ามาใกล้ๆครับเดี๋ยวได้เรื่องเลยครับมูซีนครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศคู่ที่4นะครับการชิงที่3ของศึกมวยรอบ Global House กลางปีไปดูไฮไลท์ครับยกแรกโอ้โหหมัดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับมูซีนทำแม่นนี่น่ากลัวครับเพราะว่าเรื่องของรูปร่างสรีระนี่ได้เปรียบโทฟิกอับดุลลาเยฟครับโทฟิกนี่ก็อาศัยนะครับฉาบฉวยไปเรื่อยๆดูจังหวะวงในครับไม่ตกใจครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างตีนะครับในยกแรกโทฟิกนี่แหมต้องบอกว่าต่อยระดับสิทธิชัยมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับครับทีมุมของทางด้านมูซีนนะครับมูซีนก็มีเทพวดินเกียรติเพชรนะครับเทรนเนอร์ประจำค่ายดูแลอยู่นะฮะเอาลุยกันต่อครับปล่อยตัวออกมายกที่2ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับมูซีนโอ้เดินหน้ากดดันหน้ากลัวครับแหมแต่ว่าโดนหมัดซ้ายของโทฟิกครับแม่อย่าน่ากลัวแต่หน้าตาครับต้องออกอาวุธเยอะๆนะครับมูซีนครับเดินเข้าไปครับหัวล่างหมัดมาแล้วครับ 1-2 แต่ว่ายังไม่โดนโทฟิกนี่ยกกาดสูงเลยนะครับบังไว้เตะซ้ายไปโอ้เดินกดดันครับเดินกดดันครับหัวซ้ายหลุดครับเดินครับเดินเบียดเดินกดดันเข้าไปครับมูซินทำยังไงหมัดไปก่อนยังต่อยไม่แม่นครับเอ้าจะจับเททิ้งการแยกออกมาต่อยดวงกันนิดหน่อยครับไปกันต่อก็ยังมาแบบสบายๆนะครับโมฟิกอดุลาเยฟถีบไปที่หน้าขาถีบไปที่หัวเข่าครับแข้งซ้ายดีมาครับแข้งซ้ายยังติดปังอยู่นะครับยังโดนไม่เต็ม
โอ้แกดึงหลบหมัดของมูซีนี่ใช้ได้ครับดูครับโอ้โหไม่โดนเลยครับโอ้โหหมัดนี่มาเป็นชุดเลยครับหมัดของมูซีนแต่ว่ายังกดชาวปินไม่ยังไม่ได้นะฮะเอามีแบ็คคิกด้วยเอาโอ้ยสอกสวนกันครับโอ้ยมีเสียนะครับโคฟิลบูเย็บตามเข้าไปนะครับมูซีนโอ้โหโดนปัดขาครับตอนนี้ขอความแม่นเลยครับมูซีนขอความแม่นเลยครับเข้าไปฟันศอกโอ้โหหมัดไม่แม่นแต่ว่าศอกนี่แม่นจริงๆครับมาเป็นพายุเลยครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้จังหวะฉายของมูซีนมาแล้วครับเดินเบียดเดินกดดันคู่ต่อสู้ครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดครับมูซีนต้องดึงเอาจุดเด่นมาใช้เลยนะครับมูซีนครับศอกดีครับไปต่อยขวาลำตัวโอ้โหดูครับต่อยก็ยังไม่สะเทือนครับโคฟิกยังหมุนเอาไปได้ครับโอ้ตอนนี้ครับเป็นฝ่ายรุกไล่ครับตอนนี้น็อกรอบไปเลยนะครับน็อกรอบไปเลยครับโคฟิกครับโอ้ยโดนยังไงครับหันไปหันขวางยังได้อยู่ครับตอนนี้นี่ถอยกุเลงกลายเป็นพ่อบุญรับอย่างเดียวแล้วนะครับสนับทางด้านของโคฟิกดูว่าจะถอยได้ขนาดไหนก็พยายามมีออกมาตอบโต้เหมือนกันระวังเชือกปากหลังนะครับโคฟิกครับโอ้โหแกถอยรูดเชือกไปเรื่อยครับมูซินก็ยังแมทยังตัดไปทีไม่ได้นะครับเดินเข้าไปครับนี่ครับหมุนออกไปอีกแล้วครับโคฟิกมีไล่มาแทบแมทเกือบนาทีเศษนะครับแมทแกก็บุกจริงๆครับมูซินกระอุยครับต่อยโอ้ยต่อยขวาลำตัวแต่ว่าลูกนี้เสียหลักล้มลงไปไม่ได้โดนหมัดนะครับเบอร์สกุลีกรรมการไม่นับเอ้าหมัดมาอีกแล้วครับหมัดของทางด้านมูซินเดินเร่งเลยครับเร่งเร็วเลยครับวางแข้งหมดยกที่สองจากที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับโอ้ได้เลื่อนแล้วครับพี่แบนครับผิวซ้ายแหกไปแล้วครับโอ้โหบูซินกระดาอุยครับส่วนนี้ก็เหนื่อยนะครับโทฟิกกับดูลาเยฟครับไล่ต่อยดูครับโอ้ลูกนี้เตะซ้ายพังงาครับเตะแข้งซ้ายไปโอ้โหนี่ครับปิดโอ้โหจะหักล้มครับไม่ได้นะครับน่าจะโดนศอกแล้วครับนี่ครับแต่ว่าศอกนี้หักห่างไปนิดนึงครับดูครับดูจังหวะเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้โดนหมัดนะฮะในจังหวะที่โชฟิกล้มลงไปยังเหลืออีก1ยกนะครับอ้าวการแก้เกมครั้งสุดท้ายนะครับของทั้งคู่ทั้งมูซีนแล้วก็โชฟิกท่านผู้ชมที่3นี้มีความหมายนะครับใครจะได้ไปนะครับมูซีนกานาอุยหรือว่าโชฟิกอับดุลลาเยฟครับโมร็อกโกหรือจอร์เจียครับไปดูกันได้เลยครับยังไงครับจะจับอาจจะมีปัญหาครับไปต่อครับมาอีกแล้วครับจังหวะออกแข้งซ้ายของมูซีนเดินบุกเดินลุยครับเอ้ามายกนี้ต้องเร่งเครื่องแล้วครับรอช้าไม่ได้ครับคิดเร็วทำเร็วอย่างไรก็ต้องเปิดบาดแผลของโทฟิกให้กว้างขึ้นเลยครับมูซีนกันนะอุยครับโอ้ตั้งรับแบบนี้รอสบายครับมัวแต่จุดจ้องๆนี่โทฟิกกับบุลาเยฟสบายครับน่ามายกนี้นี่ดูเหมือนว่าจะประหยัดอาวุธไปหน่อยนะครับดูครับหมุนวนออกมาครับโทฟิกไม่ยอมปะทะแล้วครับพยายามต่อยลำตัวเอาใบหน้าก็หมัดแกไม่แม่นครับแต่ว่าศอกแกดีครับนั่นแหละสินะครับคือต่อยนี่ต่อยเยอะนะฮะมูซีนนะแต่ว่าถ้าว่าทำแม่นกว่านี้อีกหน่อยนี่น่าจะเช็คบินได้ไปตั้งนานแล้วนะฮะต้องมีต้องโดนเลยครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ยังทำเป้าไม่เจอครับหมัดเอากำลังใจช่วยให้กับมูซีนกระดาอุยครับต้องทำเป้าให้เจอโอ้ตอนนี้ถ้าเล่นจังหวะสองนี่ดูเหมือนว่าโทฟิกนี่จะมั่นใจกว่านะครับดูครับแข้งซ้ายมาดูครับยังไงครับยังไงแกเหมือนจะมีปัญหากับกระจับหรือเปล่าครับอ้าวบอกว่าครับแหมไปกระจับนี่ไม่ฟาวนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งไม่ควรทำนะครับใช่อ้าวแล้วครับมาแล้วครับแข้งของมูซีนโอ้แต่แกถอยจริงๆครับเริ่มเดินหยุดครับครึ่งยกที่เหลือครับยังเดินกดดันผู้ต่อสู้ได้ดีนะครับมูซีนหมัดมาอีกแล้วอ้าวทำยังไงเหลืออีกนาทีเศษๆเท่านั้นครับแกกระวนไปทางซ้ายมือของแกนะครับหมุนออกสบายๆเลยครับโคฟิก
เดินกดดันครับมีแต่แข้งซ้ายนะครับอุซินแต่เคลียร์ล่างเคลียร์บนติดมุมแล้วทำยังไงต่อครับยับซ้ายโอ้หมุนออกมาแล้วครับโทฟิกับดูลาเยฟโอ้โหก็ถือว่าสบายสบายครับนี่ครับเตะซ้ายแล้วก็หมุนวนออกไปหมดหรือเปล่าครับมูซินกันอุยหมดไหมไม่หมดต้องเดินลุยครับเวลาที่เหลือนี่ครับหมดไปเรื่อยครับอาศัยความใหญ่เดินหมดเดินชนหมัดจิ้มเข้าไปครับล่างสลับบนทำต้องทำให้ต่อเนื่องโอ้ทีมงานนี่ก็ตะโกนคอแทบแตกนะครับมูซินครับแต่แกก็ยังดูครับเดินเข้ามาแบบกลัวๆกล้าๆครับแข่งซ้ายไปอีกครับโทฟิกโอ้แทบจะโบยบินเป็นผีเสื้อเลยครับตอนนี้ใกล้จะครบยกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอีกนิดเดียวเท่านั้นมูซินยังเดินเอาหันล่างไปเรื่อยโอ้นี่ก็ถอยอย่างดีเลยนะครับโทฟิกต้องมาดูนะครับว่ากรรมการจะชอบมวยบุกหรือว่าชอบมวยฝีมือครับไปซ้ายมาหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะได้ครองอันดับ3ของศึกมวยรอบ Global House กลางปีในพิกัด145ปอนด์นะครับมาดูไฮไลท์กันเลยครับแกยับครับยับแล้วก็หมุนวนออกแบบนี้ครับใช้ฝีมือไม่ยอมปะทะโอ้โหลูกนี้แหมอาจจะเฉียวครับความตั้งใจสูงนะครับแต่ว่าอาวุธมันไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับมูซินกานาอุยนี่ครับพยายามไล่ต่อยขวานะครับแต่ว่าโทฟิกนี่เอี้ยวหลบนิดเดียวครับหมัดมันก็ไม่เข้าเป้าเลยครับทีสามจะเป็นของใครครับไปพบกับคุณเอ็มเลยครับและนี่คือความมันของ LWC Super Champ โอ้นี่แค่คู่ชิงอันดับ3ครับยังลุ้นมันกันขนาดนี้แต่จะมีคนเดียวเท่านั้นครับที่ได้อันดับ3และรับเงินรางวัลไปนั่นเองครับและผู้ชนะคู่นี้ The winner by unanimous decision goes to Red Corner ยินดีด้วยนะครับกับมุมแดงนั่นเองนะครับมูซินกานารีครับนักชกจากโมร็อกโกครับก็เอาชนะทอฟิกอับดุลลาเยฟนักชกจากจอร์เจียไป Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ